สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็มีเมนูขนมหวานมานำเสนอเพื่อนๆกันค่ะในยุคโรคระบาดแบบนี้นะคะการที่เราอยากกินขนมแล้วจะต้องสั่งซื้อมาเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงมาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นการทำขนมกินเองเนี่ยก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะวันนี้สวนครัวเลยมีเมนูขนมที่ทำง่ายแต่ว่าอร่อยมาฝากเพื่อนๆกันนะคะวันนี้เราจะทำโดนัทโฮมเมดค่ะวัตถุดิบนะคะก็จะมีแป้งอเนกประสงค์370กรัมค่ะยีสต์ผงครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย60กรัมนมสดรสจืด160 ml ค่ะไข่ไก่วันนี้เราใช้เป็นไข่ไก่เบอร์4นะคะ2ฟองเนยสดละลาย60 ml ค่ะแล้วก็สุดท้ายผงฟูนะคะครึ่งช้อนชาค่ะวัตถุดิบหลักๆ ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมต่างๆแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากทำตัวแป้งก่อนนะคะเราจะนำนมสดเนี่ยไปอุ่นให้เขาพออุ่นๆนะคะอย่าให้ร้อนเกินไปไม่อย่างนั้นยีสต์ของเราเนี่ยจะตายได้ง่ายๆเลยนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่ยีสต์ผงลงไปคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยพอเข้ากันดีนะคะวิธีนี้เนี่ยจะเป็นการเช็คว่ายีสต์ของเรายังทำงานแล้วก็มีประสิทธิภาพดีอยู่ไหมนะคะถ้าหากว่าเขาขึ้นฟูเนี่ยก็แปลว่ายีสต์ของเรายังใช้ได้แต่ว่าถ้าเขาไม่มีปฏิกิริยาอะไรใดๆเลยก็ถือว่ายีสต์นั้นคืออาจจะเสียแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วนะคะพักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะพอเขาขึ้นฟูแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะไข่ไก่เนี่ยเกือบทุกคลิปนะคะเราจะบอกว่าให้ตอกแยกออกจากส่วนผสมนะคะอย่าตอกลงไปในส่วนผสมที่เราผสมไปแล้วนะคะไม่อย่างนั้นถ้าหากว่าเขาเสียเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะคนให้เขาพอเข้ากันนะคะพอเขาเข้ากันดีเราก็ใส่เนยละลายลงไปค่ะใช้ส้อมเนี่ยคนต่อจนส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยพอเข้ากันดีก็พอนะคะเราก็จะพักในส่วนของเหลวเอาไว้ต่อมานะคะเราจะมาทำในส่วนของแป้งกันค่ะเทแป้งอเนกประสงค์นะคะลงไปในชามผสมจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลทรายส่วนที่เหลือนะคะแล้วก็ผงฟูค่ะใส่ลงไปแล้วก็ใช้ไม้พายเนี่ยคนให้เขาพอเข้ากันนะคะเมื่อส่วนผสมของแป้งเข้ากันดีนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมของเหลวลงไปค่ะพวกไข่ไก่เนยละลายแล้วก็ยีสต์นมที่เราผสมไว้ตอนแรกนะคะจากนั้นก็ใช้ไม้พายนะคะคนไปเรื่อยๆหรือว่าใครที่มีตะกร้อมือจะใช้เป็นตะกร้อมือก็ได้นะคะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องออกแรงนิดนึงค่ะคนจนเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะเราก็จะนำแป้งของเราเนี่ยไปพักไว้ค่ะโดยถ้วยที่เราจะใส่เพื่อพักแป้งเนี่ยเราจะทาน้ำมันพืชเอาไว้ด้วยนะคะเวลาที่เราจะตักเขาออกมาเนี่ยจะได้เอาออกมาได้ง่ายๆหน่อยค่ะพักเอาไว้นะคะประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะคะแล้วแต่สภาพอากาศค่ะถ้าวันไหนอากาศเย็นก็อาจจะต้องพักนานหน่อยค่ะเมื่อพักจนครบเวลาแล้วนะคะแป้งขึ้นฟูดีแล้วเนี่ยเราก็จะนำเขาออกมานวดไล่อากาศเล็กน้อยนะคะแล้วก็นำตัวแป้งเนี่ยมาแบ่งเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ค่ะเราจะมาขึ้นรูปโดนัทกันค่ะแบ่งแป้งออกมานะคะแล้วก็พยายามปั้นให้เขาเป็นก้อนกลมๆแล้วก็กดให้เขาแบนลงแบบนี้นะคะอย่าปั้นให้ใหญ่เกินไปนะคะไม่อย่างนั้นเวลาทอดเนี่ยก็จะบานจนเต็มกระทะไปหมดนะคะปั้นได้แบบนี้นะคะเราก็จะนำเขาไปพักไว้ค่ะปั้นต่อนะคะให้ตัวแป้งเนี่ยมีขนาดเท่าๆกันนะคะเมื่อเราแบ่งแป้งเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะเราก็จะนำเขาไปพักไว้ประมาณ 20-30 นาทีค่ะเมื่อครบเวลาแล้วเนี่ยเราก็มาตั้งกระทะค่ะใช้ไฟอ่อนมากๆเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันสำหรับทอดลงไปเนี่ยให้เยอะนิดนึงพอน้ำมันเริ่มอุ่นๆนะคะเอาแค่อุ่นๆก็พอนะคะเราก็จะใส่ตัวแป้งโดนัทของเราลงไปเลยค่ะเร
ราก็จะทอดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งของเราเนี่ยจะเริ่มขึ้นสีหนึ่งฝั่งนะคะก็ค่อยพลิกกลับด้านค่ะเมื่อเราทอดจนได้สีที่เราพอใจแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นจากน้ำมันได้เลยค่ะเมื่อทอดออกมาก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะรูปร่างเขาอาจจะมีพิกลพิการไปบ้างนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถือเป็นเสน่ห์ของขนมโฮมเมดนะคะพักในส่วนของแป้งเอาไว้ก่อนค่ะต่อมาเราจะมาทำหน้าน้ำตาลเคลือบกันค่ะใส่น้ำตาลลงไป100กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยนมสด50 ml กลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็เนยเค็มละลาย20กรัมค่ะตัวหน้าเคลือบเนี่ยถ้าหากว่าใครอยากให้มีความหนานิดนึงก็ให้ลดอัตราส่วนของนมได้นะคะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดพอเข้ากันนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะนำตัวหน้าน้ำตาลเนี่ยมาตั้งบนน้ำร้อนแบบนี้ค่ะเมื่อเราคนจนตัวนมน้ำตาลแล้วก็เนยละลายเข้ากันดีแล้วเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราก็ยกเขาลงออกจากน้ำร้อนได้เลยค่ะพักเอาไว้ให้เขาพออุ่นๆนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะนำโดนัทของเราเนี่ยมาชุบกับหน้าน้ำตาลค่ะใครจะชุบฝั่งเดียวแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะชุบทั้งสองฝั่งก็ได้ค่ะเอาตามที่เราสะดวกค่ะเมื่อเราชุบหน้าน้ำตาลครบทุกชิ้นแล้วนะคะเราก็จะพักเขาเอาไว้ก่อนค่ะพักไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะคะจนกว่าหน้าน้ำตาลของเราเนี่ยจะเซตตัวดีค่ะเมื่อหน้าน้ำตาลเซตตัวดีแล้วนะคะเราก็นำมาจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูโดนัทโฮมเมดของเราในวันนี้ทำง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้เครื่องตีไม่ต้องใช้เตาอบแล้วก็ไม่ต้องใช้แรงเยอะด้วยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ทางช่องส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ